มาพรุ่งนี้อ่านในไลน์ไงแล้วก็อะไรนะครับท่านสองแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มาก็ถึงเมื่อบอกเดี๋ยวมาวันจันทร์ก็เลยบอกอ๋อพรุ่งนี้วันจันทร์โอเคเนาะก็จะมาที่สังเกตดูตั้งแต่พูดเรื่องครอบครัวเลยจะหาเลยไปหาอยู่พี่ไปหาอยู่แกไม่เคยแกยังพูดไม่เคยหรอกมีแต่เอ๋แต่ชอบพูดแซวเขาเขาเนี่ยเห็นไหมว่าเซลเลยขอโทษครับเซลไม่เกรงใจน้องเลยเอามาอะไรอะไรดีๆโยนมาเราให้ก็วันนั้นถูกป่ะล่ะอ่ะถูกครับทำลายทีเดียวไม่มาเลยใช่ไหมกลับบ้านกันหมดเลยเออไม่ได้ผมวันนั้นจะกลับบ้านกันไหมอะไรนะจะดูลูกใครเขาอยู่ไปแล้วก็ไม่พี่อ่ะเพื่อนเอาเพื่อนมาสอนยังไงครับพี่อ่ะไปถึงหมดแรงแล้วเอาไปถึงจับเลยโอ้ยไฟมีอยู่หมดแรงแล้วคนละเรื่องเลยเราให้พวกยิ้มหมดไปก่อนแล้วกันแล้วผมให้ตอบทำจังเลยใช่ด้วยผมอาม่าทำไมไม่สว่างเลยบอกของกูให้สว่างที่สุดนะก็เป็นไงแถวคลองถมเนี่ยมีคนจีนแก่ๆนะครับพี่เสรีแถวสะพานควายนี่มีแค่สองร้านเลยร้านเดียวที่ขายเนี่ยแค่ไรพี่ไปอีกร้านนึงอ่ะร้านที่มีเท่าแก่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็มีน้องนั่งยืนอยู่ข้างหน้านี่แหละในร้านใต้สะพานลอยมีร้านเดียวนะใต้สะพานลอยมันมีใต้มันมีสองร้านอาหารที่เดียวแล้วใต้สะพานลอยใช่ไหมมันมีไอ้ร้านที่เท่าแก่นั่งอยู่ในนะมันมีข้างหน้าถูกๆเลยประมาณพันหนึ่งที่นี่มาให้เงินพันถึงได้ความหมายที่เลยซื้อสองอะไรสองพันกว่าก็ขาดไอ้ตัวเหล็กมันก็800ที่ว่าที่เขาแก่ที่ไงรู้สึกว่าเงินพันเยอะคนน้อยแต่ถ้าไอ้คนที่มันเป็นคนส่งของมันอาจจะโอ้โหทางบุญนะซื้ออะไรอ่ะซื้อไอ้ดิกล่องใส่ท้ายรถอ่ะอ๋อเออเขาเคยบอกอยู่ร้านสะพานควายดาวอยู่แพงตรงร้านไหนดีพี่ร้านถูกต้องอยู่แถวไอ้ไปทางวังหินมันนำเข้าโชคชัยสี่ยี่ห้อแชทอันนั้นจะถูกแล้วของก็กันดีแต่มันไกลผมที่เจ็ดร้านควายนี่ก็จบผมอยู่ตรงสุดที่สามถ้าไปโชคชัยสี่ก็ไม่ไกลมากไม่ไกลอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยอ่ะว่าเราออกให้ข้างหลังรัชดาได้ครับใช่ผมออกตรงนั้นแหละข้างหลังรัชดาตรงลาดพร้าว64แล้วตัวร้านอยู่ตรงไหนพี่ร้านมันอยู่แถวนั่นเลยตรง BTS เลยใต้ซอยลาดพร้าว41อ๋อนี่ไปทางลาดพร้าวครับเข้าไปทางนั้นร้านด็อกเตอร์ไบค์ลองหาดู